ทุกคนยังจำได้อยู่ไหมครับตอนเด็กครับที่เรานั่งดูหนังดิสนีย์แอนิเมชันในนานๆครับอย่างเช่นมูลาน Beauty and the Beast Little Mermaid ครับและ The Lion King แล้วก็ร้องเพลงอย่าง Reflection และติดตามดูการผจญภัยในโลกจินตนาการครับของตัวละครต่างๆที่แฝงด้วยแง่คิดดีๆของชีวิตครับเมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่แต่พอมาถึงปี2023ครับหนังแอนิเมชันในตำนานเหล่านี้ครับก็ถูกนำมาทำเป็นรีเมคแบบฉบับไลฟ์แอคชั่นครับยังไงก็ตามครับแม้ว่ามันจะฟังดูดีแค่ไหนก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตรงข้ามกับสิ่งที่มันควรที่จะเป็นครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงนะครับของหนังแอนิเมชันรีเมคของดิสนีย์นะครับปัญหาแรกครับคือความแตกต่างระหว่างแอนิเมชันและไลฟ์แอคชั่นครับผมพูดเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเลยครับความแตกต่างระหว่างแอนิเมชันและไลฟ์แอคชั่นครับเหตุผลง่ายครับคือเรื่องต่างครับที่มันเขียนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น The Lion King ครับ Mulan Beauty and the Beast Little Mermaid ครับทั้งหมดเนี่ยมันเขียนขึ้นมาครับเพื่อบอกเล่าผ่านมีเดียมหรือว่าสื่อของแอนิเมชันครับไม่ว่าจะเป็น Color Palette ครับที่ในแอนิเมชันเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากกว่าไลฟ์แอคชั่นครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือวิญญาณของตัวละครต่างๆครับในแอนิเมชันครับคุณดูอย่างซีนนี้ครับ The Lion King ครับที่เราเนี่ยเห็นการใส่หูแว่นมาครับของซิมบ้าเราสามารถเห็นอีโมชันครับหรือว่าความรู้สึกของตัวละครครับมันมีจิตวิญญาณของตัวละครนี้อยู่เว้ยในฉากนี้ครับแต่พอเรามาดู The Lion King ครับแบบฉบับ live action ครับคือคุณรู้สึกไหมอะว่าคุณกำลังดูตัวละครตัวนึงอยู่สำหรับผมอะผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยครับตัวละครตัวนี้ครับไม่มีวิญญาณในตัวละครนี้เลยสักนิดครับมันไม่มีอะไรที่ดึงดูดให้ผมเนี่ยรู้สึกอะไรกับตัวละครนี้เลยครับฉากนี้กับฉากแอนิเมชันที่เขาทำเนี่ยมันแตกต่างในเชิงของอารมณ์ที่ตัวละครเนี่ยมันมอบให้กับคนดูมันเลยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากครับเพราะว่าถ้าคนดูเนี่ยไม่สามารถรู้สึกและคอนเนคกับตัวละครที่คุณพยายามนำเสนอผ่านเรื่องราวของคุณได้แล้วเนี่ยแล้วคนดูครับเขาจะแคร์อะไรกับสิ่งที่คนพยายามที่จะเล่าครับมาที่ปัญหาที่2ครับโวคครับซึ่งผมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนครับมาที่ส่วนเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับทุกคนตอนแรกครับเราสามารถเห็นไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นแค่การ copy paste อย่างเดียวครับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบีทหรือว่าจังหวะต่างครับของเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็น Beauty and the Beast ก็ตามครับ Aladdin และ The Lion King ครับพอไปมาครับมันก็นำเรามาสู่ความชิบหายครับอย่างมูลานและพินอคคิโอครับให้ผมอธิบายครับมูลานฉบับแอนิเมชันครับเป็นเรื่องราวนะครับที่ตามติดชีวิตของหัวมูลานครับเป็นผู้หญิงนะครับคนนึงที่เกิดขึ้นมาในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ครับและสิ่งเดียวครับที่ผู้หญิงสามารถทำได้เพื่อ bring honor to the family ครับหรือว่านำเอาเกียรติยศมาสู่ครอบครัวคือการหาสามีครับแต่มูลานครับเขาเป็นผู้หญิงที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้หญิงในสมัยนั้นครับควรที่จะเป็นครับเขาเลยถูกสังคมลุมประณามครับและก็ทำให้พ่อเขาเนี่ยผิดหวังในตัวเธอมากๆครับ I know my placeIt is time you learned yours. มาเลยทำให้เธอเนี่ยไปร้อง reflection ครับมันเป็นซีนที่ทรงพลังมากครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเห็นการที่ตัวละครเนี่ยมา reflect กับตัวเองครับเขาเนี่ยพยายามที่จะตามหาตัวตนของเธอครับในสังคมนี้เพราะเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยภูมิใจครับแต่สุดท้ายครับโอกาสก็ได้มาหามูลานครับมีคำสั่งเรียกผู้ชายครับเข้าเกณฑ์ทหารครับเพื่อไปสู้นะครับที่มูลานเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายครับเพื่อช่วยพ่อของเธอครับหลังจากนั้นครับมูลานเขาก็เข้าไปเกณฑ์ทหารครับเรื่องนะครับก็ทำให้เห็นครับว่ามูลานเนี่ยโคตรห่วยเลยครับเขาเนี่ยไม่ได้เก่งอย่างคนอื่นครับแต่ไงก็ตามครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะเกิดมาเป็นผู้หญิงครับแต่เธอก็ไม่ละความพยายามครับที่จะสู้และฝึกฝนตัวเองครับสุดท้ายครับผ่านความเพียรพยายามครับและความเฉลียวฉลาดของเธอครับเธอก็สามารถเก่งเท่ากับผู้ชายคนอื่นๆได้ครับและเขาก็สามารถช่วยจักรพรรดิได้สำเร็จครับซึ่งสุดท้ายครับจักรพรรดินะครับเขาก็ให้ข้อเสนอมูลานครับว่าให้เธอเนี่ยมาทำงานที่สภาของเขานะครับแต่สุดท้ายครับมูลานเขาก็ปฏิเสธครับแล้วก็กลับไปหาคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาครับซึ่งคือพ่อของเขาแล้วก็ครอบครัวของเธอครับพอมูลานครับนำเอาเกียรติยศที่เธอได้มาครับให้พ่อของเธอเนี่ยพ่อของเธอก็ไม่สนใจครับแล้วก็เข้าไปโอบกอดเธอครับและพูดว่า The greatest gift and honor is having you for a daughter สุดท้ายครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สามารถให้ข้อคิดกับเราได้ในหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพยายามครับความไม่ยอมแพ้ความเรียนรู้จักกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามครับสุดท้ายครับเรื่องราวของมูลานครับมันเป็นเรื่องที่สามารถ empower หรือว่าให้พลังกับทุกเพศและทุกคนได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงครับหรือคุณจะเป็นผู้ชายแต่พอเรามาดูฉบับ live action ครับจากที่มูลานครับเขาเป็นคนที่ไม่ละความพยายามที่จะสู้และฝึกฝนตัวเองครับเพื่อเก่งขึ้นที่จะเป็นตัวละครครับที่ให้พลังกับผู้หญิงที่ดูได้เราเนี่ย
ก็สามารถเก่งเท่ากับผู้ชายได้ถ้าเรามีความพยายามครับและไม่ย่อท้อสุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลับกลายเป็นการที่มูหลานครับอยู่ดีๆนะครับเขาเกิดมามีพลังอยู่แล้วครับที่เรียกว่าชิมาทำให้เธอเนี่ยเก่งมากๆครับสู้ได้ทุกคนมันเป็นการเขียนที่โคตรจะขี้เกียจและมิติเดียวมากๆเลยครับและนี่ครับคือการเขียนแบบ woke ครับหรือว่าการเขียนให้ตัวละครผู้หญิงครับมัน perfect ไปทุกอย่างครับสู้กับใครก็ชนะหมดเป็นการ pandering ครับหรือว่าพยายามเอาใจคนในสังคมเว้ยซึ่งแม้ว่ามันจะฟังดูเท่หรือว่าดีแค่ไหนก็ตามครับพอเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วครับมันเป็นการเขียนตัวละครครับที่ไปในด้านลบมากๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากที่มูหลานครับในแอนิเมชันเนี่ยเป็นตัวละครที่สอนทุกคนครับเกี่ยวกับความพยายามความไม่ยอมแพ้สุดท้ายครับทุกคนก็จะสามารถเก่งแบบนี้ได้ครับแต่พอเราดูมูหลานครับแบบฉบับไลฟ์แอคชั่นมันเป็นการมาพูดว่าแค่ผู้หญิงที่เกิดมามีพลังพิเศษเท่านั้นน่ะที่จะเก่งแบบนี้ได้ครับผู้หญิงหรือว่าคนอื่นๆครับที่ไม่ได้เกิดมามีพลังพิเศษแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนน้องสาวของมูหลานครับที่เป็นคนธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอะไรเลยครับซึ่งหนังนี้ครับปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นเว้ยมันมีปัญหาอีกมากมายครับที่ผมสามารถพูดได้เป็นชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นตอนจบครับที่เป็นการกลับมาเจอกันระหว่างพ่อกับลูกอ่ะมันกลับกลายเป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็จะมีปัญหาครับของการขาดเพลง reflection ครับที่สำคัญมากครับสำหรับการเติบโตของตัวละครของมูหลานครับแล้วก็อย่าให้ผมเอ่ยปากพูดถึงมูชูนะขอร้องเถอะอ่ะแล้วก็มาส่วนพินอคคิโอครับคล้ายๆมูหลานเลยครับคือหนังเรื่องนี้ครับพยายามทำให้ตัวละครเนี่ยมันเพอร์เฟกเกินไปครับจากที่พินอคคิโอครับเป็นตัวละครที่เกเรครับโกหกคนอื่นครับเป็นเด็กที่ไม่ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างครับที่ตัวละครตัวเนี้ยมันควรที่จะเรียนรู้ครับผ่านเรื่องราวผ่านการผจญภัยของพินอคคิโอของตัวเขาเองเนี่ยสุดท้ายครับตัวละครตัวเนี้ยรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มละว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนู้นไม่ดีทำนี้ไม่ดีครับแล้ว what's the point ทำไมคุณต้องมีเรื่องราวนี้ครับผมถามคุณหน่อยเพราะว่าเรื่องราวครับมันเป็นเรื่องราวที่จะสอนตัวละครครับว่าทำสิ่งนี้ไม่ดีทำสิ่งนู้นไม่ดีแล้วให้ตัวละครครับเรียนรู้จากการกระทำครับสุดท้ายครับพ่อแม่แบบนี้ครับหนังของพินอคคิโอครับมันเป็นแค่เด็กคนหนึ่งครับที่ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยที่ไม่สามารถทำให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรเลยครับจากตัวละครตัวนี้ครับแตกต่างจากแอนิเมชันต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงครับสุดท้ายครับ2เรื่องนี้ครับพินอคคิโอและมูหลานครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับในการทำให้เห็นถึงปัญหาของการเขียนเรื่องราวครับของดิสนีย์ครับที่ผมพูดไปครับดิสนีย์ครับพยายาม pandering ครับเพื่อเอาใจคนในสังคมเว้ยโดยที่ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวละครไปแบบนี้ครับมันจะมีเอฟเฟคหรือผลที่ตามมายังไงที่มันจะกระทบกับเรื่องราวและข้อคิดที่หนังมันจะมอบให้กับคนดูครับและที่สำคัญที่สุดครับมันเป็นการทำให้เห็นถึงความขี้เกียจของคนทำงานที่ดิสนีย์ครับที่เราเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวครับที่เขาเขียนมาโดยที่ไม่มีความ creativity ครับหรือว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยครับที่เขาเนี่ยใส่ไปในงานของเขาครับมาที่จุดที่3ครับและจุดสุดท้ายครับที่ผมจะพูดซึ่งก็คือการยัดเยียด diversity ครับคือผมเนี่ยต้องพูดนะครับว่าโคลวีเบลลี่กับคนอื่นๆเนี่ยนักแสดงอื่นเนี่ยเป็นนักแสดงนะครับที่เก่งมากๆนะแต่คือแบบมันเป็นการยัดเยียดที่เห็นได้ชัดมากๆครับคือปัญหาผมครับคือทำไมคุณต้องมา race swap แล้วพยายามมาพูดว่าอยากให้มีความ diversity อยากให้พลังกับคนเหล่านี้แต่ผมก็งงว่าถ้าคุณอยากให้พลังกับคนเหล่านี้ครับทำไมคุณไม่เขียนเรื่องราวครับที่สดใหม่ที่มีข้อคิดดีๆครับที่สามารถให้พลังกับคนเหล่านี้ได้อย่างคู่ควรครับคุณดูหนังครับอย่าง Black Panther ครับที่เป็นเรื่องราวใหม่ที่มันสามารถให้พลังกับคนเหล่านี้ได้คุณดูอย่าง Princess and the Frog คุณดูอย่าง Pocahontas Disney ครับมีเรื่องราวตั้งมากมายครับที่เขาเนี่ยสามารถนำมาเพื่อพยายามให้พลังกับคนกลุ่มนี้ได้ครับแต่ไม่เขาไม่ทำเขารู้ว่าความ diversity เนี่ยที่ Disney โฆษณาไปเนี่ยมันสามารถทำกำไรให้บริษัทได้เว้ยซึ่งผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าใครนะมาพูดกับผมว่าผมเนี่ยไม่เห็นปัญหากับตรงนี้เลยกับดีด้วยหนังแบบนี้ครับให้โอกาสกับคนเหล่านี้ผมพูดเลยครับว่าคุณคือตัวอย่างที่ดีมากครับที่โดนการโปรพาแกนดาครับหรือว่าโฆษณาชุนเชื่อของดิสนีย์ไปอย่างจังเลยเว้ยเพราะสุดท้ายครับแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะออกมาห่วยแค่ไหนก็ตามอ่ะดิสนีย์สุดท้ายครับเขาก็จะพูดว่ามึงหยุดเรซิสต์ดิมึงหยุดเหยียดคนผิวสีสิแม้ว่าผมเนี่ยและคนอื่นอ่ะจะติเนื้อเรื่องก็ตามอ่ะเขาก็ยังจะพูดว่า stop being racist หยุดเหยียดคนผิวสีครับเพราะสุดท้ายครับตัวผมเองเนี่ยกับหลายคนเนี่ยให้ความสำคัญครับกับเนื้อหามากๆผมเนี่ยพูดตรงนี้เลยครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะกับไอ้เรื่องการยัดเยียดเรื่อง diversity เพราะสุดท้ายครับถ้าหนังมันดีอ่ะไม่มีใครด่าหรอก
แต่ผมไม่เห็นภาพเลยอ่ะที่มันจะดีอ่ะเสร็จแล้วนะเว้ยมันจะมีคนมาพูดว่าพี่ครับอย่า judge หนังยังไม่ออกมาเลยยังไม่ได้ดูเลยทำไมพี่ต้องมาบอกว่ามันจะห่วยคุณต้องไม่ดูก่อนสิไอ้คือถ้าหนังแบบนี้ครับมันออกมา5รอบอ่ะมันห่วยทั้ง5รอบอ่ะมึงคิดเหรอว่าหนังที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยที่ทำโดยบริษัทเดิมคนเดิมมันจะดีเหรอมันจะห่วยแบบไอ้5เรื่องที่มันเคยทำมาไหมมันมีให้เห็นครับ5รอบแล้วอ่ะว่ามันทำไม่ได้สุดท้ายครับถ้าผมไปดูแล้วมันดีอ่ะกูจะโคตรแฮปปี้เลยเว้ยเพราะกูได้เข้าไปดูหนังดีๆครับแต่สิ่งที่ผมอยากพูดครับคือเราคนดูเนี่ยควรที่จะมีมาตรฐานในการดูหนังครับเพราะเมื่อไหร่ครับที่เราไม่มีมาตรฐานในการดูหนังครับบริษัทใหญ่ก็จะทำแบบนี้กับเราเว้ยสุดท้ายครับผมเนี่ยเป็นคนที่รักคลาสสิกแอนิเมชันของดิสนีย์มากครับไม่ว่าผมเนี่ยจะอายุ20 30 40หนังแอนิเมชันคลาสสิกของดิสนีย์ครับอย่างมูลาน The Lion King และอื่นๆอีกมากมายครับก็ยังจะตราตึงในหัวใจผมไปตลอดครับเพราะว่าหนังนี้ครับมันแฝงไปด้วยเรื่องราวครับที่น่าติดตามการผจญภัยในโลกจินตนาการครับของตัวละครต่างครับที่ผมหลงรักและที่สำคัญที่สุดครับข้อคิดดีๆครับที่ยังคงสามารถให้พลังกับตัวเราเองในสมัยนี้ได้ครับเรื่องราวนี้ครับมันเป็นตัวอย่างที่สำคัญครับที่ทำให้เราเห็นถึงพลังของแอนิเมชันและพลังของภาพยนตร์ครับแม้ว่ามันจะผ่านมา 50-60 ปีแล้วก็ตามหรือจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเรื่องราวเหล่านี้ครับมันก็ยังมีคุณค่ากับเราคนดูเหมือนกับตอนที่เราดูมันครั้งแรกครับเพราะว่าเรื่องราวนี้ครับมันเป็นซีนิมาครับแต่พอเรามาดูตอนนี้ครับมันไม่ใช่ภาพยนตร์และเรื่องราวที่ผมหลงรักครับก็จบแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์เซ็กชันถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ลืมกดไลค์นะครับทุกคนกดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ